ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วใช่ไหมครับการที่จะรับเต็มรับมือน้ำท่วมนะครับหรือว่าเต็มรับมือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยวันนี้ครับน้องสาวหนุ่ยจะมาแนะนำ5แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างติดตามในช่วงของแรงสกิดสกิดเท้าค่ะแรงสกิดสกิดเท้าโหลดแอปไว้เลย5แอปพลิเคชันเช็คสถานการณ์น้ำท่วมได้ทันใจจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้น้องเศร้าหนุ่ยบอกเลยว่าถ้าใครจะไม่มี5แอปที่น้องเศร้าหนุ่ยจะมาบอกวันนี้นี่นะถือว่าเชยเอามากๆเพราะว่าเรื่องน้ำนี่นะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันเลยจ้า5แอปพลิเคชันในน้องเศร้าหนุ่ยว่ามีอะไรมั่งฟังให้ดีนะจ้าอันแรกเลยไทยวอเตอร์ติดตามสถานการณ์น้ำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อากาศพายุปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงรวมถึงระดับน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนเป็นต้นจ้าแอปที่2นี่นะ WMSC สถานการณ์น้ำประจำวันข้อมูลจากกรมชลประทานเขาสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำประจำวันข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างน้ำฝนข้อมูลพื้นที่การเกษตรข้อมูลจากกล้อง CCTV ตรวจสอบปริมาณน้ำจ้าอย่างที่3นี่นะ DWR4 ไทยโดยกรมทรัพยากรน้ำเข้ารายงานข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำสามารถเฝ้าติดตามน้ำลอดเหยียบเสชั่วโมงประกาศเตือนภัยเรื่องดินถล่มและโครงการต่างๆในการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำจ้าเซนี่นะไทยดิสเซตเตอร์อเลิร์ทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละกระทรวงมหาดไทยสำหรับการรายงานสาธารณภัยทุกประเภทในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนพอเกิดภัยพิบัติจ้าส่วนแอปสุดท้ายนะแอป Rain Viewer เขาตรวจสอบเรดาร์ฝนแล้วก็พายุโดยมีแผนเทภาพแสดงให้เห็นว่าพายุในน่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศทางไหนระยะเวลาประมาณ90นาทีพร้อมกับการแจ้งเตือนฝนโดยขาดกันว่าจะตกในพื้นเทล่วงหน้าเลยจ้าซึ่งแอปพลิเคชันทั้ง5เนี่ยนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้รัฐบาลเขาก็ได้ร่วมมือกับ LINE เปิดตัวการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE Alert เพื่อให้ประชาชนในนาข่าวถึงข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องจากหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆอีกด้วยจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมไปโหลดกันได้นะจ๊ะ5แอปพลิเคชันที่น้องเศร้าหนุ่ยบอกพน้องเศร้าหนุ่ยโหลดไว้เต็มโทรศัพท์เลยละจ้าบ๊ายบายก็โหลดแก็บไว้ได้เลยนะคะอย่างที่น้องเศร้าหน่วยบอกนะคะเนาะจัง5แอปพลิเคชันก็จะมี LINE หรือว่าแอปในพื้นที่หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่าข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมค่ะในการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ช่วงหน้าฝน